มาดูหลักการของซีโร่ทรัสต์คำว่าซีโร่ทรัสต์คืออะไรนะฮะสมมติตัวอย่างนี้เป็นอลิสละกันนะชื่อเพราะมาอลิสเข้ามาทำงานในบริษัทนะฮะ access ไปที่เน็ตเวิร์ก access ไปที่เซิร์ฟเวอร์ผ่านการยืนยันตัวตนหลังจากที่อลิสผ่านการยืนยันตัวตนเสร็จแล้วเนี่ยอลิสก็ access ใช้งานได้เลยนึกนกยุตตัวอย่างเหมือนเป็นการ vpn อะยืนยันตัวตัวตนผ่าน vpn ผ่านปุ๊บก็ connect อ p p l i c a t i o ใช้งานใช้งานไปใช้งานมาใช้งานได้ค่อนข้างจะเป็นอิสระมากเลยนะถ้าเป็น vpn เห็นไหม อันนี้ก็เป็นจุดอ่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปอย่างที่บอกไปมีอุปกรณ์ b y o d แล้วเดี๋ยวต่อไปมี i o t เ,เพิ่มมาอ,อีกไหนจะ device อืสนที่เข้ามาในบริษัทเพื่อเข้ามาใช้งานเราต้องมีเรื่องของการกําหนดสิทธิ์ให้เขาเราจะต้องไม่มีคําว่า i m p l y trust อีกต่อไปไหมายความว่าหลังจากผ่านการอุทนมาคุณคือคนที่เราเชื่อใจแล้วคุณ access ได้อิสระมันจะไม่ใช่แล้วนะเพราะว่า zero trust หลักการมันคือเรื่องของการ verify การตรวจสอบฮะว่าอุปกรณ์ที่เข้ามามีการยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องไหม มีการ enable multi factor authen ด้วยก็จะดีนะฮะร,รวมไปถึงการให้สิทธิ์อันนี้สำคัญมากนะมันเคยมี use case นะยกตัวอย่างใหฟังง่ายเหมือนกับถ้าเป็นสมมุติเป็น healthcare การโรงพยาบาล<ะ>ปรากฏว่าเป็น reception น้องหยกลอ,อ,องคิดดูถ้าสมมติว่าน้องหยกไปใช้บริการ healthcare ที่นี่นะครับเดินไปที่ reception ปุ๊บนะครับแจ้งรายละเอียดเขาบอกว่าอ๋อชื่อนามสกุลตรงนี้ค่ะแต่ว่า reception สามารถ คิวรีข้อมูลดึงขึ้นมาเลยเอ๋อน้องหยงเป็นใครมาจากไหนอายุเท่าไหร่มีแพ้ยาอะไร <c oughs> เคยมารักษา <c oughs> มีประวัติ <c oughs> รีเซพชันควรจะรู้ไหม <c oughs> ไม่ไมควร <c oughs> คนที่ควรจะรู้ก็คือ <c oughs> แพทย์ห <c oughs> รือหมอที่ประจําตัวเราถูกไหมอันนี้คือตัวอย่างของการให้สิทธิ์ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยคนที่ V p เเข้ามาในระบบเราเนี่ยการใหสิทธิ์เป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาปุ๊บคุณฟูเอ c กเซสเลยจ้าไปที่ไหนก็ได้สแกนนิ้วเบิกได้ลองคิดดูว่าถ้าคนที่เข้ามามันไม่ใช่พนักงานเราละมันเป็นแฮกเกอร์ละ แล้วเราไปให้สิทธิ์เขาฟูลเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเหมือนกับเป็นสนามเด็กเล่นของเขาเลยปังเลยปังของเล่นเต็มไปหมดเลยใช่ใชเขาก็เต็มที่เลยในการโจมตีระบบเราอาจจะมีการขโมยข้อมูลอาจจะมีการวางแรนซัมแวร์วางแบ็กดอไว้ไว้เผื่อคนหลังแฮกเข้ามาใหม่นะครับฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหลักการของซีโรทัสอันหนึ่งเหมือนกันก็นกคือ Give Minimal Access อย่าไปให้สิทธิ์ฟูลแอคเซสกับทุกๆคนทุกๆแอปพลิเคชันแล้วต้องมีการหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอด้วยว่าเฮ้ยคนนี้เป็น เป็นคนคนนี้จริงไหมมีมัลติแฟกเตอร์เอาเทนทุกๆมีการรีเควสต์เซชันใหม่เนี่ยต้องมีการตรวจสอบอยู่สม่ำเสมออาจจะต้องมีการพรีเซนต์ในเรื่องของออเทนหรืออาจจะเป็นพรีเซนต์เรื่องของเซอร์ติฟิเคตหรือพวกบัตรประจําตัวอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับสุดท้ายเขาบอกว่าลักการซีโร t ทรัสก็คือแอสซูมบิชคําว่าแอสซูมบิชหมายความว่าเราอาจจะต้องมีการประเมินเรื่องของความเสี่ยงเพิ่มขึ้นละนะว่าสมมุติว่าถ้าองค์กรเราโดนแฮกละเราจะมีวิธีการรับมือหรือจัดการกับแฮกเกอร์ยังไงหรือ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตรวจสอบเจอว่าเฮ้ยมันมีสิ่งผิดปกติในในระบบเราเกิดขึ้นเราต้องมีแผนรองรับหรือยังนะครับ <S 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 อันนี้เป็นสามสิ่งที่เป็นเหมือนกับหลักการของตัว Zero Trust นะครับโอเคซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเรามาดูแพลตฟอร์ม Cyber s e c u r i t y นะในเอพิโซดหนึ่งผมก็อาจจะมีได้เกิดไปแล้วว่าที่ Fortinet เรามีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Security Fabric มันคือความปลอดภัยที่เป็นเหมือนผืนเดียวกันเลยการทำงานร่วมกันระหว่าง Product และ Solution ของ Fortinet นะหลายๆตัว Zero Trust a อคเซสเนี่ยเป็นโซลูชันสีม่วงในรูปนี้เลยนะซึ่งมันสามารถทํางานร่วมกันกันกบ FortiOS ก็คือ Fortigate เป็นระบบปฏิบัติการของ Fortigate มีโซลูชันเรื่องของ Adaptive Cloud Security เรื่องของ Security-driven Networking เห็นไหมเป็นหลายๆโซลูชันที่ทํางานประสานกันภายใต้แบรนด์ Fortinet แบรนด์เดียวฉะนั้นเนี่ย Fortinet เนี่ยถ้าพูดถึง Cyber Security Solution เรามี o ร i d e ให้ค่อนข้างครบเลยนะัะ โอเคฉะนั้นธีมสไลด์ในวันนี้ก็จะเป็นไม่ต้องแปลกใจเนาะถ้ามันเป็นสีม่วงเพราะว่ามันคือสีของ Solution Zero Trust Access นั่นเองนะครับฉะนั้นเรามาดูความหมายของ Zero Trust Access นะฮะเขาบอกว่า Zero Trust Access คือการที่เรารู้และเราสามารถควบคุมไม่ใช่แค่ควบคุมอุปกรณ์นะคะวบคุมคนใช้งาน User ผู้ใช้งานรวมไปถึงจริงๆต้องบอกว่าทุกๆคนเลย Everyone นะแล้วก็ Everything on Network หรือระบบเครือข่ายของเราทุกๆสิ่งทุกอย่างที่จะ เชื่อมต่อมาในเน็ตเวิร์กเราต้องบอกได้ว่า IT ต้องบอกให้ได้ว่าเฮ้ย hey, เครื่องเครื่องนี้ไอพี IP นี้ยแมท d อดเ s รสนี้ยคือใครมาจากไหนยูเซอร์อะไรนะครับฉะนั้นนี้เป็นความหมายของออตัว Zero Trust Access นะครับต้องรู้แล้วก็ควบคุมให้ได้